สภาพน้ำยมสายเก่าที่ไหลผ่านอำเภอรพรมพิรามและอำเภอบางระกรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้เกษตรกรต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่จะมีกับข้างนาปีของชาวจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะที่ทุ่งห่วงน้ำบางระกรรมปัจจุบันเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วร้อยละ80นะคะคาดว่าจะเสร็จก่อน5 5สิงหาคมนี้คุณสุรศีกิติมงคล อขอไปค่ะกิติมณฑลเลขาธิการสํานักทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองลุ่มน้ำยมในตำบลพรมพิรามอําเภอพรมพิรามนะคะเพื่อที่จะดูการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมของแนวคันดินคลองระบายน้ำคลองเมมซึ่งจะต้องรับน้ำในห่วงหลังเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนในพื้นที่ภาคเหนือตกเข้มข้นในเกณฑ์นฝน ตกหนักนะคะส่วนที่จังหวัดตากค่ะมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าทำให้มีน้ำท่วมขังถนนและยังคงมีปัญหาดินสไลด์อยู่หลายจุดนะคะโดยเฉพาะถนนสายแม่สอดเมืองตากซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายค่ะ